สวัสดีค่ะก็เดี๋ยววันนี้นะคะจะมาสอนแต่งหน้าแบบสไตล์เกาหลีเนาะใสๆนะคะเริ่มกันเลยอันดับแรกนะคะก็ทามิสกิออนก่อนเพื่อนๆมีรองพื้นอะไรก็ทาได้เลยนะคะแต่จะใช้ BB ของมิสกิออนทาทั่วใบหน้าเลยค่ะเสร็จแล้วนะคะก็ลงด้วย BB ของเลด้าค่ะสีเขียวก็ปรับให้มันดูกระจ่างใสนะคะเสร็จแล้วนะคะก็ลงคอนซีลเลอร์ใต้ตานะคะของเลดนอนใช้วิธีการกดๆนะคะเมื่อได้ใต้ตาแล้วนะคะต่อไปก็จะเป็นการลงแป้งนะคะอันนี้จะใช้แป้งเต้าหู้นะคะลงไปเลยค่ะแต่เราจะใช้ตัวล่างนะคะก็คือจะเป็นตัววิงอันนี้มันจะเป็นเบอร์3มันจะมีเบอร์วิงด้วยนะคะเพราะว่าสาวเกาหลีเนี่ยจะดูฉ่ำๆนะใช่ไหมก็ดูใสๆไม่ได้ดูเหมือนโบแป้งนะคะโอเคค่ะเมื่อลงแป้งด้วยแป้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะมาเริ่มกันที่ทาตาเลยนี่นะคะที่บ้านถ้ามีสีขาวอะไรเนี่ยก็สามารถใช้นะคะยี่ห้ออะไรก็ได้เนาะลงสีขาวก่อนค่ะเพราะว่าเกาหลีจะไม่ได้แต่งตาเยอะใต้ตากับหัวคิ้วค่ะใต้คิ้วนะคะตรงหนกคิ้วกับหัวตานิดนึงนะคะลงตรงสันจมูกด้วยเนาะเสร็จแล้วเป็นสีที่2ค่ะก็จะเน้นเป็นอ่อนๆนะก็จะใช้สีเปลือกไข่นะคะลงเลยถ้าไม่มีแปรงก็ใช้มือก็ได้นะเดี๋ยวใช้มือให้ดูเสร็จแล้วนะคะตาจะใช้เนี่ยปลายมันจะแบนๆแบบนี้นะคะทำให้มันดูมีเบ้าตานิดนึงโดยใช้สีน้ำตาลนี้นิดเดียวนะคะอย่าเยอะนะเพราะว่าเกาหลีจะไม่ได้แบบดูแต่งแบบเป็นคัดเบ้าเหมือนบ้านเราทันทีเดียวลงที่เบ้าตาค่ะเสร็จแล้วก็ใช้มือค่ะเบิร์นให้มันดูมันไม่ได้ทาเสร็จแล้วเป็นขั้นตอนของการเขียนคิ้วค่ะเราจะไม่ใช้ดีสาวเขียนคิ้วนะคะแต่จะใช้ในเรื่องของเป็นคิ้วฝุ่นแบบนี้แล้วก็หัวแป้งเฉียงแบบนี้นะคะก็วาดตามรูปคิ้วเลยจากเส้นล่างนะคะก็ขึ้นไปเส้นบนแล้วก็หักนิดนึงแบบนี้เหมือนกัน2ข้างนะคะเมื่อได้คิ้ว2ข้างแล้วนะคะก็จะมีเศษเนาะเราก็จะเอามาไว้ตรงนี้เลยมาไล่จากหัวคิ้วมาที่ปีกจมูกเพิ่มความโด่งของจมูกเรานะจ๊ะแบบนี้แล้วก็เอามือลูบเลยค่ะดั้งโด่งในทันทีไม่ต้องสัญญากรรมนะดั้งมาต่อไปเป็นการเขียนอายไลเนอร์ค่ะจะเน้นกรีบแบบตกๆนะคะไม่ต้องเชิดหางนี่นะคะทำเหมือนกันสองข้างค่ะค่ะหลังจากกรีดอายไลเนอร์ได้เนาะตาก็ไปแดดคนตาแล้วก็ปัดมาคาร่าแล้วนะคะโอเคเสร็จแล้วเนี่ยพอเราได้แบบนี้ปุ๊บเราก็จะมาทำตาแบ๊วๆเหมือนเกาหลีนะคะด้วยการที่ปัดอายแชโดว์ใต้คิ้วเรานะคะใช้แป้งฟองน้ำเนาะเขียนไปที่ใต้ตาเพื่อให้มันดูแบบตาบวมๆดูแบ๊วๆนะคะวันนี้เราจะไม่ติดขนตาปลอมนะคะเพราะว่าเราจะไม่ค่อยแบบเห็นว่าสาวเกาหลีจะขนตาหนาเหมือนของคนไทยสักเท่าไหร่นะคะเห็นไหมมันก็จะดูบวมๆตุยๆนะคะเสร็จแล้วเนี่ยเราจะเพิ่มสาวเกาหลีจะสังเกตดูว่าตาด้านบนเนี่ยจะคมแล้วก็กลมมากนะคะก็จะเขียนเป็นอินไลเนอร์ด้านในนะคะเพื่อให้ดวงตาดูกลมๆเห็นไหมเห็นไหมที่ด้านในนะจ๊ะเห็นไหมก็จะกลมๆนะคะเสร็จแล้วไปขั้นตอนการปัดแก้มเลยโอเคมาปัดแก้มด้วยเมเบลีนตัวนี้นะดรีมบอนซี่นะคะเพราะว่ามันจะได้สีธรรมชาติเป็นเนื้อแบบครีมๆหน่อยนะคะแต่เบาๆค่ะเดี๋ยวขึ้นนิดนึงนะคะเสร็จแล้วไปทาปากเลยเราทาติ้นด้านในไว้แล้วนะคะเสร็จแล้วจะทาสีของ Angel Rose ของตัวนี้เหรอของ Maybelline นะถ้าจำไม่ผิดนะคะเราจะไม่ทาแบบดูจงใจทานะคะทาเสร็จแล้วก็กดๆ
ค่ะก็หลังจากที่แต่งหน้าเสร็จแล้วนะคะแล้วก็ไปเซตผมมาเนี่ยก็จะได้ประมาณนี้ก็จะดูลุคใสๆนะคะไม่ได้ดูแบบว่าโหจงใจเกินไปเนาะแล้วก็เห็นไหมตาก็จะดูแบ๊วๆนะจ๊ะยังไงก็ไปลองแต่งกันดูนะคะชอบก็กดไลค์ใช่ก็กดแชร์นะคะค่ะรูปที่ก่อนทาก่อนแต่งหน้ากับหลังแต่งหน้าเนาะว่ามันเป็นยังไงเนี่ยเขาถึงบอกไงว่าใจงามเพราะคนเนาะแล้วก็คนเนี่ยงามขึ้นเพราะแต่งจริงๆนะคะสวยแล้วก็สวยได้อีกแต่ถ้าไม่สวยเราก็สามารถเนรมิตได้ค่ะเพียงแต่คุณอย่ายอมแพ้นะคะวันนี้สู้ค่ะสู้เพื่อความสวยเนอะบ๊ายบายค่ะ